เราเนี่ยพยายามจะเฟ้นแหละไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือเฟรมเวิร์กต่างๆ talent แล้วก็ทีมด้วยเหมือนกันกลุ่มลูกค้าทางฝั่ง SME เนี่ยต้องคิดก่อนว่าเขาจะเดินไปทางไหนกลยุทธ์ของบริษัทเขาจะไปในทิศทางไหนลูกค้าที่เขาเจอปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบ้างถ้าเกิดเขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะ take the next step ยังไงก็เอาเรื่องพวกนั้นเนี่ยมาคุยกับเราก็ได้ก็คืออยากทำให้ชีวิตของลูกค้าของเราเนี่ยพูดง่ายคือชีวิตง่ายได้ทุกวันนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าธุรกิจที่ยังรอดแล้วก็ยังรุ่งในปัจจุบันส่วนหนึ่งก็มาจากดิจิทัลดิสรัปชันหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็เป็นผลมาจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้รูปแบบของการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องขยับตัวตามด้วยค่ะยิ่งทำให้นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นวัตกรรมยังเป็นเครื่องมือที่ดีที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถและชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันกับธุรกิจอื่นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอีกด้วยนะคะทางกรุงศรีเองก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและความสำคัญในเรื่องนี้เราจึงมีแผนงานต่อยอดการเติบโตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการสร้างโอกาสในสายงานฟินเทคจึงได้ก่อตั้งกรุงศรี Innovation Center ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืนค่ะโดยมีการออกแบบกระบวนการนะคะที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมสร้าง innovation culture เพื่อปลูกฝังแนวคิดวัฒนธรรมทางด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรายังมีแผนในการขยาย innovation center เนี่ยไปยังจังหวัดต่างๆที่นอกเหนือจากกรุงเทพและเชียงใหม่นะคะยกตัวอย่างเช่นที่ภูเก็ตแล้วก็ที่ขอนแก่นค่ะโดยตอนนี้นะคะ Innovation Center ของเราเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพัฒนาถึงประมาณ17โครงการด้วยกันนะคะแล้วก็คาดว่าจะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเนี่ยลงเหลือเพียง 6-9 เดือนเท่านั้นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับคุณซันนี่หรือว่าคุณสายสุนี Head of Digital Innovation and Data Group ของกรุงศรีพร้อมกับแนะนำขั้นตอนการสร้างสรรค์นวัตกรรมรวมถึงโอกาสที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วม Co-create Project ต่างๆกับทางกรุงศรีค่ะสายสุนีหานปราเทืองศิลป์ค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Head of Digital Innovation and Data Group ที่กรุงศรีแบงก์กรุงศรีอินโนเวชันเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อภารกิจอะไรในหน่วยงานของกรุงศรีแบงก์คะโกลแรกเลยนะคะที่ตั้งกรุงศรีอินโนเวชันเซ็นเตอร์จริงๆเลยเนี่ยเราอยากจะสนับสนุนนะคะพนักงานของเราให้มีการคิดค้นเรื่องนวัตกรรมหรืออินโนเวชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอินโนเวชันที่อยู่ใกล้ๆตัวในการทำงานของเขาหรือเป็นอินโนเวชันใหม่ๆโกที่2คือเราต้องการให้เป็นแพลตฟอร์มนะคะให้กับพนักงานของเราซึ่งเราอยากจะให้เขามีไอเดียและสามารถจะวิ่งเข้ามาหาและทางทีมเนี่ยเราจะมีทีมที่มี experience ที่สามารถจะช่วย support คนในองค์กรของกรุงศรีนะคะให้ทำ innovation ต่างๆเนี่ยได้กรุงศรี Innovation Center เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตธุรกิจด้านไหนของกรุงศรีเป็นพิเศษไหมคะกรุงศรี Innovation Center เนี่ยเป็น Innovation Center สำหรับทุกๆคนนะคะในองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็น Business Unit ไหนเนี่ยขอให้มีไอเดียเล็กๆหรือไอเดียอะไรที่เขาคิดว่าแจ่มที่สุดแล้ววิ่งเข้ามาหาใน Innovation Center ของเราเราก็จะช่วยดูแล้วก็ดูซิว่าไอเดียของเขาเนี่ยมันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่สนับสนุนในการทำงานในองค์กรของเราหรือเป็นไอเดียที่มองหา revenue ใหม่ๆหรือ new S curve ใหม่ๆให้สำหรับแบงค์เพราะฉะนั้นเราเปิดรับหมดนะคะธุรกิจ SME เขามีแนวคิดอยากจะทำงานร่วมกับทางกรุงศรีและมี innovation ที่เข้าข่ายที่จะพัฒนาหรือว่า develop ต่อยอดไปได้เขาสามารถที่จะทำงานร่วมกับทางกรุงศรีได้ยังไงบ้างคะจริงๆเรามีทีมที่มีความสามารถทางด้านนี้นะคะเราเนี่ยพยายามจะเฟ้นแหละไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือเฟรมเวิร์กต่างๆนะคะ talent แล้วก็ทีมด้วยเหมือนกันนะคะเบื้องต้นเลยอะค่ะพี่มองว่าทางกลุ่มลูกค้าทางฝั่ง SME เนี่ยต้องคิดก่อนว่าเขาจะเดินไปทางไหนกลยุทธ์ของบริษัทหรือเข็มทิศที่เขาจะไปเนี่ยเขาจะไปในทิศทางไหนอย่างที่สองเนี่ยเขาอาจจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องเพนพอยท์ที่เขาเจอปัจจุบันหรือลูกค้าที่เขาเจอปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบ้างแล้วพี่คิดว่า 2-3 เรื่องตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มก็แล้วกันให้เขาเริ่มคุยทำกราวด์เวิร์กทำเวิร์กช็อปนะคะถ้าเกิดเขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะ take the next step ยังไงเอางี้ดีกว่าแต่มีความคิดแล้วนะว่าอยากจะมีเข็มทิศนะคะหรือมี strategic direction ยังไงเนี่ยก็เอาเรื่องพวกนั้นเนี่ยมาคุยกับเราก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีทีมที่ดูเรื่อง Idea Lab Innovation Lab นะคะจะช่วยดูแล้วก็เทสไอเดียต่างๆนะคะ
แล้วก็โปรโตไทป์ไอเดียแล้วก็ลองโลนไอเดียเล็กๆเนี่ยไปก่อนเพื่อจะทดสอบเราจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะใช่ไหมคะเบื้องต้นนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าอินดัสทรีไหนบ้างที่แบบได้มาทำงานร่วมกับเราแล้วก็อู้ทำแล้วเป็นซักเซสเคสที่เราอยากจะแชร์ให้ฟังเนี่ยค่ะถ้าถามว่าอินโนเวชันอย่างอื่นที่เราได้โลนช็อกไปเรามีเรื่องแชทคอมเมอร์สช่วยเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยตอบโจทย์ SME นะคะค่ะที่ทำเกี่ยวเรื่องคอมเมอร์สนะคะแพลตฟอร์มเนี่ยจะช่วยในแง่ของการที่เขาจะสปอร์ตลูกค้าเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพย์เมนต์หรือการแทร็กของหรือออเดอร์ต่างๆนะคะที่ผ่านเข้ามาในมันเป็นการซื้อขายผ่านแชทนะคะผ่านแชทผ่านทางแพลตฟอร์มใช่ใช่ก็คืออันนั้นก็อีก example หนึ่งนะคะในมุมของกรุงศรีเราเนี่ยเราสามารถจะเอาไอเดียพวกนี้เชื่อมต่อกันแล้วกันกับในระบบของแบงค์แล้วก็ offer product หรือ service เนี่ยให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองก็พยายามจะตอบสนองเรื่องแบรนด์ promise ของเราก็คืออยากทำให้ชีวิตของลูกค้าของเราเนี่ยพูดง่ายคือชีวิตง่ายได้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามจะค้นหานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอค่ะนะคะตอนนี้สนใจในเรื่องของเทรนด์ไหนบ้างเป็นพิเศษไหมคะเมืองไทยเราเริ่มเข้าสู่ aging society แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย mega trend นั้นเนี่ยมาแล้วก็คงอยู่อีกยาวตอนนี้เราก็จะมีทีมที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ecosystem นั้นแล้วนะคะอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับESG นะคะอันนี้แน่ๆเพราะว่าเมืองไทยเราก็ make a commitment เหมือนกันนะคะแล้วก็แบงก์กรุงศรีของเราก็ make a commitment เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่อง carbon neutral นะคะว่าเราจะลดการใช้คาร์บอนเนี่ยยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวเรื่อง ESG โดยเฉพาะ specifically เกี่ยวเรื่องคาร์บอนเครดิตต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้เราให้ความสนใจเป็นอย่างมากตอนนี้เราก็มองหาแพลตฟอร์มแล้วก็มองหาพาร์ทเนอร์ค่ะที่เราอยากจะเวิร์กด้วยนะคะอันเนี้ยแน่ๆเลยอะค่ะเป็น2 ecosystem ใหญ่นอกจากนี้มันก็มี ecosystem ซึ่ง projected ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็น ecosystem ซึ่งจะอยู่กับเราไปยาวๆอย่างเช่น auto finance ecosystem นะคะหรือ home living ecosystem ยกตัวอย่างเป็นเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในบ้านของเราแหละอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่ง ecosystem ที่เราโฟกัสเหมือนกันนะคะจริงๆมีหลายตัวค่ะหลายตัวมากๆเลยถ้าสมมติว่าเป็นธุรกิจเล็กๆแล้วเขามีความสนใจว่าอยากจะเริ่มเข้ามาทำหรือว่าอยากจะมาเสนอไอเดียอยากจะมาพิชไอเดียกับทางกรุงศรีเนี่ยจะเข้ามาทางไหนได้บ้างมาทางช่องทางไหนหรือว่ามีโครงการอะไรที่เปิดรับผู้ประกอบการเหล่านี้บ้างไหมคะปัจจุบันเนี้ยเราก็มีโปรแกรมนะคะหลายๆโปรแกรมแต่อาจจะไม่ได้เซตอัพนะคะที่จะตอบโจทย์ SME โดยตรงเลยทีเดียวแต่จริงๆเรามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กับมหาลัยนะคะกับสตาร์ทอัพนะคะหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศนะคะเรามีโปรแกรมกับ Tech SME ก็แล้วกันหรือ Digital SME ส่วนใหญ่ที่เชียงใหม่นะคะที่เรา collaborate ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราจะมีอีเวนต์พวกนี้ต่างๆอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วติดต่อเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง SME RM นะคะหรือส่งอีเมลเข้ามาที่ care นะคะคือเราจะมีอีเมลของเราถ้าเกิดลูกค้าทางฝั่งฝ่ายธุรกิจนะคะสนใจเนี่ยส่งอีเมลเข้ามาได้ทางฝั่ง customer care ของเรา ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมนะคะช่วยเข้าไปดูแล้วก็ดูซิว่ามีอะไรที่เราสามารถจะช่วยเหลือแล้วก็ support ได้ไหมเพราะว่าจริงๆเราก็มีทีมที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วก็จริงๆอยากได้ไอเดียแล้วเราก็อยากจะ collaborate ด้วยค่ะกับลูกค้าของเราแล้วก็ดูซิว่าเราสามารถจะ support ลูกค้าของลูกค้าของเราอีกทีได้ไหมเรามองหา innovation ใหม่ๆอยู่สม่ำเสมอนะคะอยากจะเชิญชวนด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดทางลูกค้าฝ่ายธุรกิจนะคะไม่ว่าจะมีเพนพอยต์อะไรหรือว่ามองหาอะไรใหม่ๆที่จะปรับหรือเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองจริงๆลองเข้ามาคุยกับเราก็ได้เรามีทีมที่จะช่วยสปอร์ตเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราหวังว่าเราจะมีส่วนร่วมก็แล้วกันช่วย co-create นะคะกับลูกค้าทางฝั่ง SME ของเรานะคะเพื่อจะให้บริการให้กับลูกค้าของเขาเนี่ยให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็จริงๆเชิญชวนเลยค่ะถ้าเกิดมีอะไรที่เราช่วยเหลือแล้วก็สปอร์ตลูกค้าเราได้เนี่ยเราดีใจมากแล้วก็เต็มใจมากเลยค่ะที่จะช่วยสปอร์ต